วันนี้เนี่ยมาเทปูนทางเดินรอบบ่อผำและบ่อที่เททางเดินรอบเนี่ยเป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็น่าจะสวยที่สุดที่บันราดนี่นะที่บันราดประทับใจเด็กคือแดดมันร้อนนะแดดร้อนแต่ก็สู้กันสนุกสนุกนะอาจจะมีร้อนบ้างมีเหนื่อยบ้างบางทีก็ต้องอาศัยร่มบางทีทำไปก็ใช้ลมกลางบ้างอะไรเงี้ยเพราะมันร้อนมันร้อนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถึงตอนนี้เด็กก็ยังรู้สึกไม่รู้ว่าเป็นกระบวนการกลุ่มมันก็เลยรู้สึกว่าสดชื่อรู้สึกสนุกที่จะได้เรียนเนี่ยมันทุกส่วนเลยนะตั้งแต่ต้องเรียนตั้งแต่การผสมปูเนี่ยก็ต้องมีสัดส่วนมีอัตราส่วนไม่ใช่ผสมยังไงก็ได้หรือเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะต้องมีการวางแบบแล้วก็จะต้องมีอะไรอะเหล็กที่มาตัดเนี่ยก็จะต้องวัดว่าพื้นที่เนี่ยเท่าไหร่ก็ต้องวัดตัดมาหรือแม้แต่ก่อนที่จะวางกรอบก่อนที่จะเทเนี่ยจะต้องวัดระดับน้ำเนี่ยไหมเพื่อให้มันได้มาตรฐานเดียวกันทำร่วมกันเนี่ยมันก็จะเกิดความแน่นเหนียวนะการทำงานลำบากร่วมกันเนี่ยเป็นสังคมของเด็กนักเรียนมันก็จะแน่นขึ้นเพราะต่างคนต่างก็ลำบากด้วยกันเวลาสนุกก็สนุกด้วยกันเนี่ยมันจะแน่นโดยเฉพาะลำบากด้วยกันเนี่ยจะเป็นอะไรที่แน่นนะแน่นพอคนที่ลำบากด้วยกันเนี่ยโอ้มันจะมีความเหนียวแน่น
ราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลจึงได้รับความจริงเหมือนต้องเจ็บปวดไว้ถ้าในสายตาของผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าโอ้ทำไมให้เด็กทำงานอะไรหนักขนาดนี้แต่ว่าเด็กกลุ่มพวกนี้ได้ฝึกมาฝึกในเรื่องของการทำความทำงานที่ลำบากมาเรื่อยๆสังสมความลำบากเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยมาทำอย่างเงี้ยเด็กกลุ่มที่ก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะแต่ด้วยความรู้สึกของผู้ใหญ่เนี่ยที่เห็นเด็กทำเนี่ยโอ้โหรู้สึกมันน่าจะลำบากนะทั้งงานก็หนักแดดก็ร้อนอะไรเงี้ยแต่เด็กเนี่ยคือเรียกว่าฝึกมาเรื่อยๆเลยนะความแกร่งมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือคนเราเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญอะไรต้องฝึกเรียนรู้มาเริ่มต้นมันก็อาจจะยากลำบากมันก็อาจจะมีอะไรที่ยากลำบากในการเรียนรู้หรือยากลำบากในการที่จะต้องใช้แรงหรือว่าอาจจะต้องทนกับอุปกรณ์สิ่งแวดล้อมแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดการเรียนรู้ทั้งงานฝีมือพัฒนาทั้งจิตใจที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นนะมันก็จะไปด้วยกันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดที่ไหนกันคะพี่เทปูนบ่อพรมครับเทไว้ทำอะไรคะเทไว้ใช้งานครับกี่โมงแล้วคะตอนนี้อันนี้5 ทุ่มกว่าพี่ฝั่งกี่โมง5 ทุ่มกว่าครับบรรยากาศตอนนี้เป็นไงบ้างคะแต่ตอนนี้ก็บางส่วนก็เคลิ้มๆบางส่วนก็ดีๆอยู่ครับรู้สึกว่าแบบอากาศรอบๆนี่แบบเริ่มเย็นมากๆเลยใช่ไหมแต่ละคนก็แบบดูหนาวดูขดกันแล้วเนาะครับใช่ครับมีอุปสรรคอะไรไหมคะสำหรับตัวพี่อุปสรรคปูนก็มีปูนข้อตามครับตอนนี้มันก็มีปูนข้อตาแต่ว่าผมยังไม่เจอน้ำสะอาดมันเลยก็ยังไม่ต้องล้างครับปล่อยให้ตาเยอะไปถือว่าต้องอดทนมากเลยอ่ะแล้วแบบตั้งแต่ทำมาตั้งแต่เช้าเนี่ยลากยาวมาถึงดึกนี้เราเอากำลังใจจากไหนมาทำแรงบันดาลใจยังไงอ่ะเอากำลังใจแรงบันดาลใจไม่ได้เอาจากไหนมาทำครับเรารู้สึกว่าเราอยากทำครับมันเป็นเรื่องมันเนี่ยเราอยู่กับมันมานานครับพวกเรื่องปูนพวกนี้ครับแล้วก็มีความเข้าใจมีความอะไรเพิ่มมาขึ้นมันก็ทำให้เราแบบอยากทำเรื่อยๆอยากทำเรื่อยเป็นเหมือนงานนี่แหละครับงานประจำของเราโอเคขอบคุณค่ะสุขก็เตรียมไว้ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลจึงได้รับความจริงเหมือนต้องเจ็บปวดไว้เพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีมากมายมีสุขสม
ี้ทำหน้าที่อะไรมาคะก็ไปขุดปูนในนั้นนะคะมีความแบบยากลำบากอะไรไหมคะไม่มีค่ะเป็นสนุกดีค่ะอุปสรรคของการเทปูนตลอดทั้งวันนี้สำหรับนี้มีอะไรบ้างไหมมีค่ะเพราะว่ามือมันโดนปูนค่ะแล้วมันก็กัดมือค่ะมันเสพค่ะเราแบบรู้สึกยังไงคะเวลาที่แบบว่าบางทีอดีตอาจจะแบบมีดุมีแบบว่าตำหนิพวกเราเวลาพวกเราผิดพลาดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากค่ะเพราะว่าก็รู้ตัวค่ะว่าเราทำผิดค่ะเขาก็จะบอกเราเป็นธรรมดาของทุกคนที่อาต้องพูดนะคะแล้วแบบว่าถ้าเราเอากลับมาเปรียบเทียบอย่างเหมือนเวลาน้องทำไม่ถูกใจแบบทำงานช้าทำงานแบบไม่สำเร็จตามความคาดหมายของเรานี่เราแบบมองน้องยังไงคะถ้ามองกลับมาในตัวเราเราก็เข้าใจน้องค่ะเพราะว่าตัวเราเองก็ยังทำไม่ได้ดีพอเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องก็คือน้องก็ยังต้องค่อยๆทำค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องๆทำงานเทปูนทั้งวันวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วแบบเรามีวิธีการปรับจิตปรับใจยังไงกับความเหนื่อยที่มันเกิดขึ้นก็เห็นพี่ๆเขาทำงานค่ะหนูก็รู้สึกว่าถ้าตัวเองไหวงานหนูก็รู้สึกว่าตัวเองก็ย่ำแย่ค่ะแบบตัวเองดูแย่แบบให้พี่ๆทำงานค่ะหนูก็มีกำลังใจเพราะว่าส่วนหนึ่งพี่เขาก็เป็นกำลังใจให้ค่ะส่วนหนึ่งก็เหนื่อยบ้างค่ะส่วนมากพี่เขาจะเป็นกำลังใจให้ค่ะแบบบอกว่าสู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้หนูก็มีกำลังใจทำงานเลยค่ะก็เชื่อกันทำงานงานมันได้เสร็จๆค่ะแล้วแบบไอ้ความเหนื่อยที่มันเกิดขึ้นนี่น้องคิดว่ามันเกิดจากความเหนื่อยล้าของการทำงานหนักหรือว่ามันเกิดจากความเหนื่อยของกิเลสตัวขี้เกียจของเราเหนื่อยเพราะกิเลสค่ะแบบความขี้เกียจของเราค่ะเพราะว่าเราก็มีความขี้เกียจอยู่ในตัวใช่ไหมคะแล้วก็มาทำงานเทปูนซึ่งมันยากมากเลยค่ะคือแบบบางคนเขาก็ขี้เกียจบ้างค่ะแต่ว่าหนูก็ส่วนหนึ่งค่ะโอเคเนี่ยอย่างบอยบอกว่าแบบงานเทปูนมันยากแล้วสำหรับน้องขิมนี่ถือว่ายากไหมก็รู้สึกว่ายากนะคะเพราะว่าเพิ่งมาเคยทำครั้งแรกแล้วเราไม่มีประสบการณ์มาจากไหนน้องปรับตัวยังไงกับความยากแล้วให้มันแบบเกิดความชำนาญขึ้นก็ค่อยๆดูพี่ที่เขาทำแล้วก็เรียนรู้แล้วก็มาลองทำค่ะบางยังทำเป็นน่ะวิศวะพี่มีกดดันมีอะไรไหมเวลาเราทำไม่ได้หรือเราทำผิดพลาดเนี่ยก็ไม่มีนะคะมีแต่รุ่นพี่ที่คอยบอกสอนว่าต้องทำแบบนี้นะแบบไหนอะไรแบบนี้ไม่รู้จะออกยังไงโอเคขอบคุณน้องๆทั้งสองคนนะคะความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรจะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหนเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเขามาต้องมีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิด
ันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดี